างสำหรับน้ำที่อยู่ข้างล่างนี่ไหลขึ้นมาจังหวะที่ดึงขึ้นไปตัวนี้ก็จะปิดน้ำก็จะเอื้อขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้แล้วก็ไหลออกตรงนี้นะครับง่ายนิดเดียวตัวนี้จะใช้รองเท้าแตะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับทำเป็นตัวรองหัวสูบใช้รองเท้าแตะหรือวัสดุอย่างอื่นที่มีความยืดหยุ่นได้พอประมาณนะครับเราก็จะใช้ท่อตัวนี้เป็นท่อที่เขาเขียนไว้ในสินค้าเขาบอกว่า2นิ้วแต่วัดดูด้วยตลับเมตรแล้วมันจะเป็น2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งเห็นไหมครับรองเท้าที่ถือว่าเก่าที่สุดและทิ้งแล้วยังมีประโยชน์อยู่อันนี้การตัดเราก็ไม่ได้ตัดเท่ากับท่อนะครับจะตัดให้มันมีความเล็กลงมาประมาณหนึ่งจะไม่เอาเต็มท่อเพราะว่าถ้าเต็มท่อแล้วระบบการดึงน้ำมันจะดึงไม่ได้ครับมันจะหนักมันจะติดเพราะว่าจะมีอย่างในรถมอเตอร์ไซค์อีกตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้วัดให้พอดีกับริมนอกของท่อ PVC แล้วก็เราก็ขยับเข้ามาประมาณสัก1เซนนะครับตัดทิ้งประมาณสัก1เซนติเมตรประมาณนั้นโดยประมาณนั้นโอเคครับตัดได้ตัวหนึ่งแล้วค่อยเอาไปเป็นต้นแบบตัดก็พยายามตัดให้มันพอดีกับริมในนะครับให้มันพอดีกับรูพูดง่ายๆก็คือให้มันพอดีกับรูของท่อ PVC แต่ถ้ามันอาจจะเลยมานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายางในตัวนี้มันมีความยืดหยุ่นในตัวนะครับมีความยืดหยุ่นในตัวถ้าตัดหลวมเกินไปนะครับหรือตัดเล็กเกินไปมันก็จะไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้มันก็ได้ประมาณนี้ตัดอีกตัวที่สองเพื่อซ้อนกันชั้นเดียวมันบางเกินไปครับถ้าเป็นยางในรถยนต์มันอาจจะหนากว่านี้ก็อาจจะใช้ชั้นเดียวหรือวัสดุอื่นที่มีความยืดหยุ่นคล้ายๆกันก็ใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นยางรถจักรยานยนต์หรือยางรถยนต์เสมอไปแต่ข้อสำคัญก็คือให้มันมีความยืดหยุ่นเวลาดึงขึ้นดึงลงเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นกระบอกสูบนะครับหลายท่านคงเคยเห็นกระบอกสูบรถจักรยานมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับดันลมแต่ตัวนี้มันดันน้ำดันน้ำอาจจะหยาบนิดหนึ่งก็ได้นะครับโอเคได้แล้วถ้าอยากให้มันไม่พับเราก็ใช้วิธีประกบหน้ากันครับเมื่อทำเสร็จก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไม้สำหรับคันโยกนะครับอันนี้เป็นหัวสูบซึ่งจะดึงน้ำขึ้นมาข้างบนเวลาเราดึงน้ำขึ้นมาหัวสูบตัวนี้ก็จะดึงตัวนี้ก็จะลดลงนิดหนึ่งเพื่อดึงลมขึ้นมาเพื่อให้น้ำมันวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อให้น้ำวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับลองสวมดูอันนี้เป็นท่อ2นิ้วเวลาโยกมันก็จะมีลักษณะนี้ครับคล้ายๆกับกระบอกสูบที่เราใช้สูบลมนะครับโยกขึ้นโยกลงแต่เวลาโยกเราดึงไม้นะครับดึงไม้ไม่ใช่ดึงท่อท่อก็จะฝังอยู่กับที่นะครับท่อ PVC ที่เป็นตัวนำน้ำขึ้นมานะครับตอนนี้ยาว4เมตรไม่ได้ตัดนะครับปลายท่อนท่อ PVC ตัวนี้ก็จะมีวาล์วนะครับวาล์วซึ่งวาล์วตัวนี้ทำไว้ในคลิปก่อนแล้วเป็นอุปกรณ์ในการเจาะน้ำบาดาล นะครับหลายท่านที่ได้ชมแล้วก็คงพอเข้าใจดูอีกเที่ยวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกระบอกไม้ไผ่มีขนาดเท่ากับท่อ PVC ขนาด2นิ้วหรือโตกว่านิดหนึ่งนะครับข้างในก็มีรูที่กว้างนิดหนึ่งแล้วก็มีความหนาพอประมาณนะครับหลังจากที่เราทำบ่า
สำหรับสวมเข้าไปในตัวนี้แล้วให้มันมีขอบตัวนี้เหลืออยู่เป็นบางส่วนเพื่อที่จะให้เป็นที่รองรับเป็นบ่ารองรับอย่างในรถที่เราใช้เป็นวาล์วปิดเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ตะปูตอกล็อกไว้เพื่อกันหลุดนะครับตัวนี้ตอกไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีสายพานรับน้ำหนักตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะสวมอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ใต้สุดนะครับใต้สุดของบาดาลนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกไว้ใช้สกรูล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดโอเคครับกรอบท่อแยกท่อแยกใช้3ทางนะครับ3ทาง3ทางสวมเข้าไปตัวนี้เป็นทางน้ำที่จะออกน้ำจะไหลออกมาทางนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวต่อขึ้นข้างบนเพื่อป้องกันน้ำไหลออกน้ำก็จะมาขังเอ่ยตรงนี้แล้วก็ไหลออกตรงท่อนี้นะครับสูบขึ้นมาน้ำก็จะสูบขึ้นมาทางนี้น้ำมาตรงนี้ก็ไหลออกนะครับถ้าไม่มีท่อตัวนี้น้ำก็จะไหลออกตรงนี้ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้ตอกให้แน่นโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเวลาใช้เดี๋ยวเวลาใช้ยังไงตัวนี้ลักษณะท่อเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้วาล์วตัวนี้สวมเข้าไปใช้วาล์วตัวนี้สวมเข้าไปนะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ตำแหน่งไม้ตัวนี้เนื่องจากมันสั้นกว่าท่อ PVC ตัวนี้จะยาวประมาณสักครึ่งหนึ่งของท่อ PVC ครับถ้าเราไม่หาอะไรเป็นตัวล็อกไว้มันจะหลุดจมฝังตัวในท่อนะครับก็จะมีปัญหานั้นเราจะหาตะปูมาตอกล็อกตรงนี้เพื่อให้มันมาติดอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมีตะปูรองรับเวลาเราวางมันก็จะมาห้อยอย่างนี้นะครับก็จะเหลือแต่การนำไปประกอบนะครับความเข้าใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปตอนนี้คือท่อ PVC ที่เราทำท่อสูบนะครับก็จะมีข้อต่อ3แยกอันนี้ทางน้ำออกอันนี้ปลายข้างบนนะครับสำหรับโยกขึ้นโยกลงองค์ประกอบก็มีแค่นี้ครับใต้ส่วนนี้เป็นวาล์วนะครับวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วสำหรับปิดเปิดเวลาเราสูบน้ำขึ้นมาสูบน้ำขึ้นมาน้ำก็จะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปิดวาล์วตัวนี้ก็ทำหน้าที่เปิดให้น้ำไหลขึ้นมาพอเวลาเราหยุดดึงตัวนี้เวลาเราดึงตัวนี้ขึ้นไปน้ำก็จะดึงถึกดึงขึ้นมาวาล์วตัวนี้ก็เปิดน้ำก็มาอยู่ข้างบนพอเราหยุดดึงวาล์วตัวนี้ก็ปิดน้ำก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไหลกลับนะครับอันนี้ทำหน้าที่ในการเปิดแล้วก็ปิดอันที่2เป็นวาล์วหรือเป็นหัวสูบนะครับหัวสูบหรือหัวดูดดึงขึ้นมาดึงน้ำขึ้นมาจังหวะที่เราดึงขึ้นมามันก็จะมีพลาสติกที่ทำให้ดูนะเป็นตัวล็อกไว้ไม่ให้ยางตัวนี้มันพับกลับคืนมานะครับแต่เวลาเราเอาขยับลงมายางตัวนี้ก็จะพับขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้มีช่องว่างสำหรับน้ำที่อยู่ข้างล่างนี่ไหลขึ้นมาจังหวะที่ดึงขึ้นไปตัวนี้ก็จะปิดน้ำก็จะเอ่อขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้แล้วก็ไหลออกตรงนี้นะครับง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับโดยปกติแล้วท่อตัวนี้นะครับจะเป็นท่อที่ฝังอยู่กับที่ตั้งแต่เจาะบาดาลแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าที่ผมทำนี่ท่อตัวนี้เป็นท่อที่เจาะโดยทั่วไปก็เลยไม่ได้ฝังไว้ด
ะนั้นเวลาใช้จึงต้องนำมาสวมใส่อีกทีนะครับแค่นี้เองครับก็สำเร็จแล้วครับโยกน้ำได้สะดวกสบายเหมาะสำหรับพี่น้องที่อยู่ตามทุ่งตามท่านะครับที่ไม่มีปั๊มน้ำไม่มีไฟฟ้านะครับสะดวกมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับชมคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณสำหรับท่านติดตามรับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ